ชาลีบุญยวินิจนะครับฉายาในวงการเกษตรก็ลุงลีครับผมผ่านตัวเองมาทำอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่เท่เป็นฟาร์มเมอร์ฝรั่งแต่เราเป็นฟาร์มเมอร์คนไทยก็ได้นี่นะทำให้คนอื่นมาเยอะแล้วเราก็อยากทำให้ตัวเองบ้างความรู้มีให้ตายพอตายไปก็หายไปหมดเราก็เลยมาทำอาชีพเกษตรบางทีจะทำอะไรเนี่ยไม่ต้องให้มันสุดขีดเราค่อยๆไปค่อยๆไปเรามีพัฒนาการผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของอาชีพเนี่ย